บายดีนักเรียนชั้นม.1 เมื่อทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้ก็มาพบกับอาจารย์แสงเก่าเด้อพวกหลานเด้อซึ่งว่าในคลิปวิดีโอนี้เนาะอาจารย์จะมาสอนเนาะพวกหลานอยู่ในวิชาเคมีศาสตร์เนาะในคลิปนี้อาจารย์จะให้พวกหลานนี้เนาะมาเรียนบทใหม่นะก็คือบทที่7เกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเนาะเอาแต่ก่อนที่เข้าสู่บทเรียนใหม่ในบทที่7เท่านี้อาจารย์ถามทวนคืนบทเรียนเก่าในบทที่6เนาะหน่อยนึงอยู่ในบทที่6นี้เฮาเรียนเกี่ยวกับวัตถุวัตถุที่ใช้ทําความสะอาดเนาะวัตถุที่ใช้ทําความสะอาดฉะนั้นอยู่ในวัตถุที่ใช้ทําความสะอาดนั้นเนาะพวกเรายังชื่อบ่ว่าแม่นหยังแน่ที่เป็นวัตถุใช้ทําความสะอาดเนาะอยู่ในนั้นเนาะวัตถุที่ใช้ทําความสะอาดนั้นเนาะก็แม่นพวกแพบสบู่เนาะแม่นบ่อาจารย์ล้างห้องน้ำอาจารย์ล้างจานจังซี่เนาะให้พวกหลานจื้อได้เนาะวันนี้ในมื้อนี้เนาะอาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนบทใหม่ก็คือบทที่7เนาะวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเอาวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเป็นวัตถุแนวใดเนาะแล้วก็แม่นวัตถุใดแน่ที่เป็นวัตถุเสื้อไฟเนาะฉะนั้นเนาะมาฟังแล้วก็มาเรียนนําอาจารย์ในคลิปนี้เด้อในบทใหม่ก็คือบทที่7นี้เอาอาจารย์มีเนาะวัตถุหลายอย่างให้พวกหลานมาเบิ่งเนาะอยู่ในนี้มีอย่างเนาะถ้าว่าอยู่ในปึ้มเนาะก็ให้พวกหลานเปิดมาอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนาะหน้าที่เท่าไหร่เปิดมาในหน้าที่64เด้อล่ะเด้อบทที่หน้า7ของเฮานี้เนาะหน้าที่64เนาะว่าด้วยวัตถุที่เป็นเสื้อไฟในนี้มีวัตถุชนิดต่างๆเนาะมีหยังแน่ตะเกียงเหล่า90ก้อนหินเทียนเนาะกับไฟตะปูนี่ถังก๊าซเนาะตะเกียงเราก็ซิปบอลจังซี่เนาะมีจอกแก้วแล้ววัตถุในนี้เนาะอยู่ในนี้ตัวใดเป็นเสื้อไฟจอกแก้วแม่นบ่เทียนไขแม่นบ่ให้พวกหลานนี้เนาะเตรียมตอบอาจารย์เด้อเวลาอาจารย์สอนสดอาจารย์จะให้พวกหลานนี้ตอบเนาะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ให้พวกหลานศึกษาไปเบิ่งก่อนวันนี้มาเบิ่งเนาะอยู่ในสไลด์ต่อไปนี้เนาะก็คือให้พวกหลานนี่เนาะอ่านชื่อวัตถุต่อไปนี้แล้วหมายติ๊กใส่ตารางนี้เนาะตัวนี้เนาะพวกหลานต้องจดเอาได้ตัวนี้ได้เนาะในนี้มีเหล่า90น้ำมันกัดส่วนจอกแก้วกัดซุกซิเซนเลือกตะปูไม้แห้งเทียนก้อนหินเนาะอยู่ในนี้วัตถุใดที่เป็นเสื้อไฟถ้าว่าเหล่า90เป็นวัตถุที่เป็นเสื้อไฟบ่ถ้ามันแม่นพวกหลานก็หมายติ๊กใส่เนาะน้ำมันกัดส่วนแม่นบ่ถามมันโบแมนก็หมายใช่โบแมนเนาะเอามาเบิ่งเนาะเราก็ซิปแมนหรือบ่เบิ่งธรรมอาจารย์เด้อปึ้งนี่แสดงว่าเราก็ซิปนี้เนาะเป็นวัตถุที่เป็นเสื้อไฟนี่มีหยังอีกน้ำมันกระสวนเนาะจอกแก้วแมนบ่โบแมนเนาะจอกแก้วเนาะก๊าซออกซิเจนเด้ก็แมนเนาะเล็กตะปูแมนบ่โบแมนไม่แห้งแม่นบ่ติดไฟได้บ่ได้เนาะเทียนเด้เทียนไขเทียนผึ่งเฮานี่เนาะเป็นเสื้อไฟคือกันก้อนหินแม่นบ่บ่แม่นก้อนหินบ่แม่นแสดงว่าวัตถุที่เป็นเสื้อไฟก็ได้แก่จําพวกที่อาจารย์หมายติ๊กให้นี้สําหรับในตารางนี้เด้อพวกหลานเด้อเตรียมตอบคําถามอาจารย์เด้อว่าอาจารย์สอนสดเนาะให้เข้าไปต่อของคะแนนจะถามขึ้นอีกเนาะพวกหลานเนาะวันนี้มาเบิ่งอยู่ในข้อที่1นี้เนาะของบทที่7ก็คือวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเนาะเอาอาจารย์จะสรุปบทเรียนให้พวกหลานเนาะวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเนาะชนิดต่างๆนี้เป็นวัตถุเนาะต่างๆที่สามารถใหม่และติดไฟได้นั่นเอิ้นว่าวัตถุที่เป็นเสื้อไฟจ้ะชื่อง่ายๆถ้าอาจารย์ถามวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเนาะแม่นวัตถุแนวใดก็แม่นวัตถุต่างๆที่สามารถใหม่และติดไฟได้ชื่อง่ายๆเนาะเอิ้นว่าวัตถุที่เป็นเสื้อไฟนะวัตถุที่สามารถใหม่และติดไฟได้เป็นเสื้อไฟหลดและวันนี้มาเบิ่งอีกเนาะวัตถุที่เป็นเสื้อไฟแบ่งออกเป็นอยู่3ประเภทเด้อพวกเราเด้อ1แม่นวัตถุเสื้อไฟที่เป็นของแข็งนั่นมีไม้แห้งท่านไม้ท่านหินดิ
วัตถุที่เป็นเชื้อไฟของแล้วมีอย่างแน่น้ำมันแน่ซังน้ำมันกาส่วนน้ำมันพืชทุกชนิดเราก็ซิปแล้วก็ยังมีหลายเนาะบอกว่าสิเป็นยังเนาะมีหลายอย่างเนาะวันนี้วัตถุเนาะเสื้อไฟที่เป็นก๊าซเด้เนาะพวกก๊าซหุงต้มเนาะพวกเราอาจจะเคยเห็นเนาะพ่อแม่ใส่แก๊สเนาะหรือว่าใส่ก๊าซในการเฮ็ดอยู่พวกกินนี่เนาะแล้วก็สเปรย์เนาะสนิดต่างๆฮีทินเนอร์พวกกาวทินเนอร์อย่างเนาะแล้วก๊าซฮิโดรเซนนี่เนาะออกซิเจนบ่พวกนี้ติดไฟได้ทั้งนั้นเด้อพวกเราเด้อเอาเนาะอันนี้พวกเราจดเอาเป็นบทเรียนเด้อตัวนี้เด้อวัตถุที่เป็นเสื้อไฟมี3ประเภทเนาะตั้งแต่พี่จนฮอดพี่เนาะเอาบัดนี้มาเบิ่งอยู่ในข้อที่2เนาะพวกเราเนาะข้อที่2แม่นประโยชน์และโทษของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเนาะเอ้าประโยชน์มีหยังแน่พวกเรามาสังเกตเบิ่งเนาะประโยชน์ของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟนี่มีหยังแน่เอ้าอาจารย์มีรูปมาให้เบิ่งเนาะหาอยู่ในปึ้มพวกเราก็เปิดมาเบิ่งเนาะพวกเรานี่ปึ้มก็เปิดมาในหน้าที่66เด้อพวกเราเด้อเอาประโยชน์ของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเนาะเอ้าเป็นอะไรนี่เนาะประโยชน์เข้ามาเบิ่งนี่รถนี่มันใช้หยังใช้น้ำมันแม่นบ่แสดงว่าวัตถุที่เป็นเสื้อไฟที่ประกอบในเฮาใช้นี่นี่ก็คือรถเนาะใช้น้ำมันเอามีหยังอีกเนาะแสงสว่างก็คือเทียนเนาะเทียนแล้วก็แม่นหยังนี่มีเคียงแล้วก็มีไฟอยู่ลุ่มมีหม้อโอ้แสดงว่าประโยชน์ได้เนาะสามารถต้มน้ำได้นี่เด้เนาะแล้วก็แม่นหยังเครื่องบินนี่พวกก๊าซเลยเนาะน้ำมันก๊าซบ่น้ำมันเครื่องบินนี่เนาะเขาจะใส่นั่นนั่นแล้วพลันเนาะแล้วก็มีอย่างอีกมีนอกจากนี้ก็สิมีหลายอย่างเนาะบอกว่าสิเป็นไม้แห้งก็เอามาอ้อยไฟเนาะเห็นบ่เอาวันนี้สรุปไว้เนาะประโยชน์ของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟนี้ในชีวิตประจำวันเนาะคนเฮาได้นำใส่วัตถุเสื้อไฟเข้าในกิจกรรมหลายอย่างเช่นใส่ในการแต่งอยู่พวกกินเนาะใส่ในแสงสว่างโรงงานอุตสาหกรรมใส่ความอบอุ่นทางกายใส่เข้าในเครื่องจักรพาหนะก็คือใส่น้ำมันใส่อะไรเนาะนี่เด้อพวกเราเด้อจดเป็นบทเรียนเนาะประโยชน์ของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟมีดังนี้เนาะถ้าอาจารย์ถามก็ได้คนเราใส่ในใส่เข้าในกิจกรรมหลายอย่างบอกว่าสิเป็นการแต่งอยู่พวกกินในแสงสว่างพวกนี้เนาะและก็ยังมีหลายๆอย่างอยู่ได้เนาะคนนั้นเนาะคนนั้นจืดเด้อเอาวันนี้มาไปต่ออยู่ในโทษเนาะโทษของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟวัตถุที่เป็นเสื้อไฟถึงว่ามันจะมีประโยชน์แล้วมันก็ยังมีโทษเนาะคนนั้นเนาะมาเบิ่งโทษของมันมีอย่างแน่เอานี่พวกเราเห็นยังนี่นะระเบิดถังแก๊สระเบิดนี่เนาะโอ้ถังแก๊สระเบิดเด้อคนนั้นเด้อมีหยังมีควันรถนี่เนาะใส่น้ำมันพิษได้นี่หรือว่ารถใส่น้ำมันกาส่วนไปใส่น้ำมันแอดซังแบบนี้มันก็เกิดควันเลยเนาะแล้วก็มีหยังไฟไหม้ป่าเห็นบ่ไฟไหม้ป่าเนาะอัคคีไฟก็คือไฟไหม้เฮือนนี่เนาะโอ้อันนี้คือโทษของไฟเนี่ยมีหยังควันจากโครงจักรโครงงานนี่เด้แสดงว่าโทษเลยพวกนี้เนาะควันรถควันจากไฟไหม้ป่าควันจากอัคคีไฟสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เป็นมลพิษแก่พวกสภาพอากาศของเราแสดงว่าเป็นโทษจากวัตถุที่เป็นเสื้อไฟเนาะเพราะว่าถ้าไฟบ่ไหม้ป่าเอ้าป่าเฮาก็สิบ่มืดแล้วอากาศเฮาก็สิบ่เปื้อนเปื้อนด้วยควันไฟเด้เห็นบ่เนาะฉะนั้นแล้วโทษของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟนี้เนาะถึงว่ามันยังมีประโยชน์แล้วจะมีโทษตามมานั่นก็คือยังมีโทษอันใหญ่หลวงให้แก่คนสัตว์และพืชเนาะแล้วก็สิ่งต่างๆดิถ้าหากเฮาบ่ระมัดระวังในการนำใช้นะเนาะฉะนั้นเนาะเฮาต้องมีสติในการนำใช้เด้อพวกเราเด้อโทษของวัตถุที่เป็นเสื้อไฟนี่มันมีหลายอย่างไรเนาะฉะนั้นพวกเราต้องรู้จักระมัดระวังในการนำใช้เนาะสมมุติว่าเนาะสิแต่งอยู่พวกกินนี่เปิดแก๊สเนาะถ้าพวกเราเฮ็ดบ่เป็นเนาะก็บ่ควรเฮ็ดเด้อบ่ควรเปิดเนาะวันนี้การจูดตอนนี้เนาะการจูดขี้เหงื่อคือกันนี่หาพวกเราหักจูดบ่ถือก้อนถือที่นี่มันกับสิไม้ลามใส่กับวัตถุสิ่งของบ้านเรือนต่างๆได้ฉะนั้นพวกเราต้องเนาะรู้จักได้เนาะพวกเราเนาะ
เพราะว่าโทษของมันมีหลายอย่างอยู่ในนี้เนาะนอกจากมันเป็นมลพิษหรือว่าเป็นโทษในคนยังมีให้สัตว์อีกเนาะเพราะว่าสัตว์ก็ได้รับผลกระทบคือกันในนี่ถ้าว่าไม่ป่าเสือสิงสร้างหรืออยู่ป่าก็บ่มีคือกันเด้นกหนูปูปลานกหนูยังก็สิตายคือกันเนาะนี่แหละเนาะคือโทษที่ว่ามันมีให้สัตว์เนาะบัดนี้เนาะมาเบิ่งอยู่ในวิยาบาลพวกละเนาะสำหรับบทนี้เบิดจะได้เนาะบทที่7นี่เบิดแล้วได้พวกละได้บทเรียนเบิดแล้วเนาะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากให้กำบทเรียนได้นั่นก็คือวัตถุที่เป็นเสื้อไผ่เนาะมีหยังแน่ให้ยกตัวอย่างมาเนาะแล้วก็คุณประโยชน์ของวัตถุที่เป็นเสื้อไผ่เนาะมีหยังประโยชน์ของมันน่ะแล้วก็มีหยังมีโทษของมันอีกเด้เนาะเอาฉะนั้นพวกหลานมาสรุปบทเรียนนําอาจารย์แล้วก็แม่นอย่าลืมไปตอบเรียกบ้านเนาะเรียกบ้านอาจารย์ให้แม่นเนาะจงบอกวัตถุที่เป็นเสื้อไผ่ที่พวกหลานฮู้เนาะหาสนิทเนาะแล้วก็วัตถุประเภทต่อไปนี้เนาะตัวใดแม่นเป็นเสื้อไผ่ดินทรายบ่หรือเทียนไขหรือน้ําบ่พวกหลานก็หมายเอาข้อที่มันถูกเด้อถ้าว่ามันมี2ข้อถูกก็ให้หมาย2ข้อถูกเนาะบัดนี้ข้อ3เนาะถ้าว่าเนาะนักเรียนจะป้องกันแน่ใดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีไฟเนาะถ้าว่าฮู้แล้วว่าโทษของการเกิดอัคคีไฟนี่มันมีโทษเขาสิหลีกเลี่ยงอะไรพวกเรานี่ไปตอบมาก็คือแนวตามแนวคิดของพวกเราเองเลยเนาะจะหลีกเลี่ยงจะป้องกันแน่ใดเพื่อบ่ให้เกิดอัคคีไฟนะเนาะเอาก็ถือว่ามาวันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้ซํานี้เนาะอันที่1ก็แม่นอย่าลืมเฮ็ดเรียกบ้านอันที่2ให้พวกเรานี่เข้าเรียนสดนําอาจารย์อันที่3เนาะก็คือให้พวกเรานี่เป็นคนฮู้ผู้ดีเป็นคนฮู้จักเนาะที่ทําสิสูงคนฮู้ผู้ดีของพ่อแม่คนศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ให้แข่งขันกันเอาคะแนนในยามเรียนเวลาอาจารย์แจ้งอย่างลงคุมต่างๆบ่เนาะก็ให้ตอบให้ทักทายเด้อเนาะคือว่ามาวันนี้อาจารย์ก็เลยบ่มีหยังหลายเนาะขอให้พวกเรามีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงเนาะปราศจากโควิด-19ปลอดภัยไปด้วยกันขอขอบใจเด้อ